ร้านหลายร้านนะคะทำกันเป็นประจำเลยโอ้โหโปรโมชั่นกระจายแหละกระจายเพราะคิดต้นทุนเฉพาะค่าผลิตภัณฑ์ถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้ของดีนะคะไม่ต้องลงไปลดตัดราคาสุดท้ายแล้วลูกค้าไปลองใช้เขาก็ต้องกลับมาที่เราสวัสดีค่ะนิชาคันธารัตนกุลค่ะก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจเล็บเนี่ยมา 15-16 ปีแล้วค่ะก็เป็นทั้งเจ้าของร้านเล็บนะคะแล้วก็นำเข้าสีเจลจากเกาหลีค่ะก็ EP นี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เราเจอนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังสนใจที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะปัญหาที่เจอตลอดเลยหลักๆเลยนะคะในการทำธุรกิจร้านทำเล็บเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องคนนั่นเองค่ะคนเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเลยนะคะเพราะว่าคนพนักงานน้องพนักงานเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ให้บริการนะคะเกี่ยวกับการทำเล็บทาสีเล็บอะไรก็ตามดังนั้นคนเนี่ยจะมีปัญหาให้เราเข้ามาแก้ไขตลอดเวลาค่ะทุกวันเลยยกตัวอย่างเช่นตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยเราก็เทรนคนนะคะจากศูนย์เลยเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกน้องเพื่อที่จะมาให้บริการรับบริการที่ร้านและให้ได้มาตรฐานที่ตรงตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาคนก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆก็คือบางทีมาแล้วก็ท้อทำไม่ได้มีหมด มีทุกอย่างค่ะมีทุกแบบทุกสไตล์เข้ามาอย่างเช่นพอทำได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนคนนั้นทำไมไปอยู่ร้านนั้นได้เรทเท่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของ1ค่าตัวเลย2บางทีก็จะมีเรื่องของการซื้อตัวบางทีนะคะยกตัวอย่างร้านเล็กๆเนี่ยมีช่างคน2คนถ้าโดนซื้อตัวไปเนี่ยบางร้านถึงขนาดจะต้องอาจจะต้องปิดร้านไปเลยก็มีเพราะว่าไม่มีช่างแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องคนเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยอยากให้คอนเซิร์นนิดนึงวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยที่นิชาทำมาหมดแล้วตลอด 15-16 ปีที่ผ่านมาก็คือเทรนคนขึ้นมาใหม่ค่ะเราพยายามเทรนตลอดเวลาในเรื่องของการเข้าออกเนี่ยบางทีมันมีหลายปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะคะว่าต้องอยู่เท่านี้เท่านี้บางทีเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยก็ไม่ครบก็มีซึ่งไม่ครบตามกำหนดตามสัญญาแม้กระทั่งบางวันเนี่ยโทรมาฮัลโหลพี่คะมาไม่ได้นะคะป่วยมากเลยรถยางแบนค่ะน้ำมันหมดไม่มีตังค์เติมน้ำมันนะคะวันนี้หนูไม่ไปเขาหนูทะเลาะกับแฟนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยรับปัญหาพวกนี้นะคะว่าวันนี้ช่างจะหยุดเรามีช่างพอสำหรับที่จะรับลูกค้าในวันนี้หรือเปล่าก็อยากให้คอนเซิร์นว่าเราสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้นะคะถือว่าเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยเรื่องที่2นะคะที่เจอมาตลอด 15-16 ปีเจอตลอดก็คือ 1. คู่แข่งที่มากขึ้นนะคะ 2. การตัดราคาโปรโมชั่นโอ้โหลดแรกแจกแถมกันแบบกระหึ่มมากเลยหรือแม้กระทั่งทาสีเจล29บาทคือเจอมาหมดแล้วนะประเด็นสำคัญเลยนะคะเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเรารู้ว่า positioning ตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในตลาดค่ะเราจะอยู่ตรงไหนในตลาดได้1คุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณส่งให้ลูกค้าค่ะมีมูลค่าเท่าไหร่สิ่งที่ส่งให้ลูกค้ามีอะไรก็คืองานบริการที่เราได้เทรนนิ่งคนของเรามาว่าอ้าวเราเป็นงานเซอร์วิสงานบริการนะคุณต้องบริการด้วยใจแบบไหนอย่างไร2ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้ของดีนะคะไม่ต้องลงไปลดตัดราคาเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวบอกเองว่าเมื่อคุณจ่ายเพิ่มคุณก็จะได้คุณภาพสินค้าที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่หลุดร่อนสีไม่ย่นไม่เป็นฝุ่นไม่มีสารเคมีไม่เป็นอันตรายไม่มีกลิ่นทุกอย่างตอบซึ่งลูกค้าเขาสัมผัสได้แน่นอนค่ะเขาจะยอมจ่ายส่วนต่างพวกนี้เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และคุณภาพในบริการของเราสุดท้ายแล้วลูกค้าไปลองใช้เขาก็ต้องกลับมาที่เราร้านหลายร้านนะคะทำกันเป็นประจำเลยโอ้โหโปรโมชั่นกระจายแหละกระจายเพราะคิดต้นทุนเฉพาะค่าผลิตภัณฑ์เราจะไม่รู้ต้นทุนแอบแฝงตรงนี้เลยว่ามีอะไรบ้างแล้วไปทำการตลาดลดราคาสะบั้นหันแหลกการที่ไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงคืออะไรก็คือไม่ทำบัญชีไม่ทำรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องไม่ได้วิเคราะห์ว่าต้นทุนแอบแฝงคืออะไรบ้างต้นทุนในเรื่องของ
ค่าคอมมิชชั่นของช่างต้นทุนของการโฆษณาต่างๆการทำ TikTok การทำ Instagram YouTube หรือก็ตามทุกอย่างต้นทุนหมดนะคะต้องบวกเข้าไปปัญหาคลาสสิกสุดๆเลยก็คือเรื่องของอีโก้นั่นเองคือเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราอยู่ในวงการเล็ดได้นานแล้วเนี่ยเราก็จะชำนาญกว่าคนอื่นนะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าการบริหารงานการทำงานยากมากๆเพราะว่าเป็นน้ำที่ล้นแก้วแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องมีการเทรนนิ่งตลอดเวลาเราต้องเปิดโลกให้เขาดูว่าอ้าวตอนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยทรงเล็บมี4ทรงเท่านั้นเองนะเดี๋ยวนี้ทรงเล็บปลาเข้าไปกี่ทรงแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการต่อเจลเมื่อก่อนต้องสักสอดฟอร์มนะเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้วคะเขาแปะเป็นเจลเป็นขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปหมดนะคะดังนั้นช่างที่มีโก้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ก็คือเกี่ยวกับคนอยู่ดีเนาะอีกเรื่องพลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบริหารการจัดการคุณต้องลงทุนในเรื่องของระบบระบบคืออะไรระบบก็คือต้องรู้ว่าลูกค้าคนนี้นะสมมติว่าในวันหนึ่งรับลูกค้าได้เต็มที่5คนแต่ไม่มีทางที่จะจำได้หรอกว่าใน5คนเนี่ยใครทาสีอะไรกับไปบ้างแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่คุณมีเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์ในเรื่องของการบริหารการจัดการที่ดีเนี่ยเราขายคูปองได้เรารู้ว่าลูกค้าคนไหนชอบแบบไหนเนี่ยเราก็ใช้ระบบมาช่วยในการที่จะดูว่าอ๋อนี่ไงลูกค้าคนนี้นะซื้อคูปองไป10ครั้งแล้วถึงจะเขียนมือก็ทำเป็นระบบได้นะคะเพราะฉะนั้นร้านทำเล็บบางร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามในเรื่องของระบบการจัดการไประบบการจัดการที่ดีเนี่ยก็จะทำให้พนักงานนะคะยิ่งเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยจะทำให้พนักงานเนี่ยทำตามระบบแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะรู้ว่าอ๋อกลับมาเนี่ยฉันมีคูปองเหลืออยู่เท่าไรเมื่อคราวที่แล้วฉันทาสีอะไรไปนะอย่างเงี้ยค่ะเรื่องระบบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงที่หลายๆร้านมองข้ามแล้วทำให้เกิดปัญหายิบย่อยในแต่ละวันนะคะจะทำให้เหมือนกับเป็นการที่เราช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าสะดวกสบายด้วยนะมาใช้บริการที่ร้านเราแล้วก็ช่างก็รู้สึกว่าสะดวกสบายด้วยที่เราสามารถจัดการรายละเอียดงานยิบย่อยต่างๆในแต่ละวันกับลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบยาก็ไม่อยากให้มองข้ามค่ะนี่ก็คือปัญหาที่เรียบเรียงมาในตลอด15ปีที่เปิดร้านทำเล็บนะคะซึ่งในแต่ละอันก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นไปนะคะนี่เป็นหัวข้อหลักๆดังนั้นก็อยากให้ลองไปลองฟังดูนะคะแล้วก็พิจารณาดูว่าปัญหาเหล่านี้เราสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรก่อนที่จะเปิดร้านเล็บหรือว่าใครที่กำลังเปิดอยู่แล้วมีปัญหาพวกนี้อยู่นะคะก็สามารถลองนำวิธีการไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็สอบถามมาได้เลยค่ะ